สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Z c h a n n e นครับวันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งสำหรับโทรศัพท์มือถือ iPhone ที่มีความสำคัญมากๆเลยครับสามารถป้องกันการเกิดรอยในตัวของกล้องหลังแล้วก็ป้องกันกล้องแตกได้ด้วยครับเวลาไปขูดขีดหรือตกใส่อะไรครับผมเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าเลนโปรเจคเตอร์คาเครับราคาแค่หลักสิเท่านั้นเองครับ เวลาสั่งซื้อนะครับผมสําคัญมากๆเลยคือต้องสั่งซื้อให้ถูกรุ่นครับผมอย่างตัวนี้สําหรับ iPhone 12 Pro m a x ครับผมมันก็จะมีเลน์ทั้งหมดอยู่3ตัวใช่ไหมมันก็จะต้องสั่งให้มาพอดีกับของเขานั่นแหละครับคุณผู้ชมแม้ทั้งขนาดทั้งจํานวนครับผมราคาแค่หลักสิบเท่านั้นแค่้ฝากลิงก์ไว้ในคลิปวิดีโอใต้คลิปวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับไปกดสั่งซื้อกันได้เลย เวลาพลิกมาดูด้านหลังครับคุณผู้ชมครับผมเราก็จะเจอเจ้าเลนโปรเทคเตอร์อยู่เนี่ยสามตัวครับผมซึ่งมันจะมีหลากหลายสีเลยนะมีสีดําสีแดงสีชมพูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับเลือกสีที่ชอบได้เลยครับมาเรามาแกะกล่องกันดูดีกว่าครับว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อดึงออกมาฮะคุณผู้ชมครับผมเมื่อกี้แอบแกะไปทิง้งละมันก็จะมีหลายอย่างครับเข้ามาฮะมีสติกเกอร์ด้วยเจ้าตัวนี้ก็ไม่รู้มีไว้ทําไมครับผมมันก็แกะสมมติเอาไปแปะอะไรแปะเป็นทิปอะไรข้างหลังก็ ไม่รู้เหมือนกันครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือนี่ฮะอุปกรณ์ในการทําความสะอาดครับซึ่งมีมาให้ครบเลยในตัวนี้ครับก็จะมีแผ่นที่1ก็คือแผ่นเวทก็คือแผ่นเปียกครับผมเอาไว้เช็ดเอาเสร็จฝุ่นเสร็จอะไรที่เป็นเปื้อนออกครับจากนั้นก็เป็นแผ่น dry ครับผมเป็นแผ่นแห้งครับเอาเช็ดซ้ำอีกทีหนึ่งก่อนติดครับแล้วก็มีนี่ฮะ dust absorber ครับผมไอ้เจ้าตัวนี้ฮะเป็นตัวที่เอาไว้แปะครับผมโดยปกติพวกนี้มันเอาไว้ติดฟิล์ม มือถืออยู่แล้วครับก็ไว้ลอกพวกฝุ่นต่างๆออกครับผม,มก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้ไหมครับทีนี้มาดูในส่วนตัวพระเอกของเราครับผม,มก็จะเป็นเจ้าแผ่นตรงนี้แหละครับผม เขาเป็นจอมาเรียบร้อยเลยนะฮะเราแกะมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับผมเขาเป็นจอมานะครับผมเป็นแผ่นกระจกที่อยู่ด้านหน้าเรียบร้อยเลยครับผมส่วนตัวผมมองว่าเจ้าแผ่นกระจกพวกนี้ครับแน่นอนว่ามันสามารถที่จะช่วยป้องกันรอยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับแต่บางทีเราก็อาจจะต้องแลกมาก,กับการที่ความคมชัดของภาพนั้นนะ่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะเสียไปมากน้อยแค่ไหนครับแต่โดยปกติธรรมชาติครับมันก็เหมือนฟิลเตอร์ตัวหนึ่งที่เอาไว้ครอบเลนส์จากกล้องถ่ายรูปครับ เรามาดูวิธีติดตั้งกันดีกว่า อันดับแรกครับผมหาผ้าหาแผ่นเมาส์อะไรมารองก่อนนะครับผมแล้วก็คว่ำหน้ามือถือ iPhone ของเราลงไปครับจากนั้นครับก็มาทําความสะอาดในส่วนของบริเวณกล้องหลังให้เรียบร้อยครับใครมีผ้าที่ใช้เช็ดเลนส์อะไรแบบนี้เอามาใช้ทําความสะอาดแบบนี้ก็ได้นะครับแต่หากไม่มีผ้านะเราก็มาใช้เจ้าแผ่นเปียกที่เขาให้มานี่แหละครับผมเริ่มจากเบอร์หนึ่งนะเอาเบอร์หนึ่งที่เป็นแผ่นเปียกออกมาก่อนครับแผ่นนี้เราเวทอยู่แล้วนะครับเราก็จะเช็ดเข้าไปครับมันก็จะเป็นน้ําชื้นๆเช็ดทําความ สะอาดเข้าไปให้เรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมฮนะไม่ต้องกังวลว่าจะน้ําเข้าฮนะไอโฟนรุ่นใหม่ๆนี้กันน้ําได้ครับผมอ้าวโอเคเรียบร้อยจากนั้นมาใช้แผ่นที่2ครับผมที่เป็นแผ่นแห้งฮนะก็เป็นผ้า ชนิดเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่เปียกกับแห้งแค่นั้นครับผมมาก็มาเช็ดทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งครับผมพยายามอยู่ในที่ที่ไม่มีฝุ่นนะครับใครเปิดพัดลมเปิดแอร์ไว้ก็ให้ปิดซะให้เรียบร้อยครับผมหลังจากดูแล้วปุ๊บอ่ะแห้งแล้วนะไม่มีเศษฝุ่นเศษคราบอะไรติดอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเช็คให้แน่ใจครับผมว่าไม่มีแล้วนะจากนั้นครับผมใช้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้แหละครับที่เราได้มาเนี่แหละมาเอาไปวางไว้ไหนเราไม่รู้ตัวแรกครับอ่ะปุ๊บ แกออกมาครับผมจากนั้นฮะพอได้ตัวนี้ขึ้นมาครับเรามาด้านหลังเราจะพบว่าเขามีแผ่นตัวนี้อยู่ครับผมเราก็แค่ดึงแผ่นตัวนี้ออกมาครับผมดึงมาเลยเขาก็จะมีกาวอยู่ในตัวของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นฮะเอามาแปะไว้ที่เลนของเราเลยครับผมแปะอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ได้ครับไม่ผิดกติกาใดๆทั้งสิ้นครับแล้วก็กดลงไปเลยครับคุณผู้ชมครับผมกดลงไปนี่เลยฮะมันก็จะพอดีกับเจ้าตัวกล้องหลังของเราพอดีแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมครับผมใครชอบสีอะไร ก็เลือกสั่งตามนั้นได้เลยครับสีขาวสีแดงสีดําสีทองสีอะไรครับแต่ว่ามือถือผมมันเป็นสีน้าเงินก็เลยใส่เป็นสีน้ําเงินไว้แบบนี้ครับมามาติดให้ครบ3าตัวกันเลยดีไหมครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามันสวยงามอะไรยังไงแค่ไหนครับผมมาแปะเข้าไปครับมาปับ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 เข้าไปครับผมเอาอีกตัวหนึ่งจ้าอีกตัวนึงกระเด็นลงมาอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับผมเอามาแปะให้เรียบร้อย3ามตัวครับผมมาแปะเข้าไปเลยครับป๊บเข้าไป แค่นี้ครคุณผู้ชมครับผมมันก็จะช่วยได้มากเลยครเวลาที่กล้องของเรานะครับผมมันไปคว่ำไปอะไรเวลาเราวางนะครับก็ไม่ต้องกังวลแล้วลหละว่ามันจะเป็นเสียหายอะไรมากมายครับก็ถือว่าช่วยได้ครับผมผมส่วนตัวผมมองว่าช่วยได้เลยนะเพราะเขาไม่ใช่พลาสติกนะครับผมเขาเป็นกระจกครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางไปแบบนี้ใช่ไหมครวางไปแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเอยโอเคละอย่างน้อยมันก็สบายใจขึ้นครับผมแต่ก็อย่าลืมใส่เคสทุกๆครั้งนะครับเพื่อเป็นการป้องกันโทรศัพท์ มือถือของเราในการเกิดอร่อยครับเผื่อวันหน้าขายต่อเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ก็จะได้ราคาดีขึ้นครับคุณผู้ชมฮะลองสั่งซื้อครับที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของเราครับแล้วลองทําตามดูฮะไม่ชอบใจก็แกะออกง่ายๆแล้วครับคงไม่ยุ่งยากอะไรมากนักครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชแนลครับสวัสดีครับ